ถานการณ์ตอนนี้ตะเภาทองโดนชาละวันจับตัวลงไปในน้ำครับส่วนตะเภาแก้วก็ดันมาติดพิษลิ้นจุกปากจนต้องเดินทางมาทำการรักษาที่บ้านของหมอยาส่วนไก่ทองก็ดันมีถึง6คนอีกครับซึ่งไก่ทองทั้ง6คนจะต้องมาผ่านบทพิสูจน์เพื่อหาว่าใครคือไก่ทองตัวจริงเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้เข้าไปชิงเงินแสนซึ่งบทพิสูจน์คืออะไรและตะเภาแก้วจะรักษาหายหรือไม่ไปดูกันเลยครับกิจการใหญ่โตกลายเป็นคลินิกว่าจะขายแฟรนไชส์ต่ออีกสัก 3-4 ล้านจะเก็บเงินที่ไหนดีวะเนี่ยไอ้ทองเอกและนี่ก็คือทองเอกสุดยอดหมอยาแห่งท่าฉลองใครเป็นอะไรมารักษาหายหมดครับรับบทโดยนิวชัยพลหมอยาหมอยาอยู่ไหนทางนี้หมอโอ้ยตายแล้วท่านเศรษฐีสวัสดีหมอยาสวัสดีครับท่านเศรษฐีพาใครมาเยอะแยะเชียวเล่าให้เขาฟังสิแม่ว่าเราเกิดอะไรขึ้นพาไม่ได้เป็นเองเล่าเลยลูกไม่ต้องเล่าแต่แม่เล่าเองค่ะเดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะเจ้าโดนพิษชาละวันมาใช่หรือไม่ตายแล้วว่ะอาการแบบนี้นี่คือพิษชาละวันลิ้นมันจะเปรี้ยแต่เจ้าไม่รู้หรือว่าอะไรคะคนที่อยู่ใกล้จะเป็นทุกคนเดี๋ยวเอาเป็นว่าข้ามียากินยาของข้าทีเดียวหายยานี่เลยท่านเศรษฐีมะขามเปียกข้ายังไม่หิวผู้นำครอบครัวต้องลองก่อนจำเดินหมอยานี่7วัน7คืนก้อนเดียวหายสำหรับพ่อเศรษฐีท่านถือไว้ก่อนข้าจะเอาไปแจกทุกคนจะได้กินกันคนละอันแล้วก็หายทุกคนมันจะได้หมอยาของมันหล่นพื้นหมดเลยโอ้ข้าบอกให้พวกเองควรแล้วดีนะแม่ข้าไม่ถือมาแม่ข้าขออันนี้อันแล้วแล้วค่ะเดี๋ยวข้าเป็นหัวหน้าครอบครัวข้าขอพี่บุบเผื่อไม่หายนี่มันหายเลยนี่ข้าบอกแล้วยาดีเหลือเกินลูกสาวของข้าซึ่งเป็นคนแรกที่คนนี้คือลูกสาวที่ข้ารักข้าบอกเลยนะว่าถ้าลิ้นจุกปากแบบนี้มันจะหาผัวไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องรีบรักษาอุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่ข้าคิดใหม่สิ่งสำคัญคือนักรบของเราถ้าเกิดว่านักรบไกรทองของเรามันยังลิ้นจุกปากแบบนี้มันจะไปช่วยหนังสื่อสารกันอย่างไรคู่ของพ่อเศรษฐียังไงเอาละไกรทองทั้งหลายข้าบอกกันเลยแต่ละคนเนี่ยพร้อมที่จะพลีชีพเพื่อลูกสาวของข้าอะไรนะเบอร์แปดเบอร์แปดสายตาเขาว้าวอนเขาวอนเหมือนแบบข้าขอพลีชีพเองข้าขอพลีมันแทงตัวเองหมอยาหมอยามันแทงมันแทงตัวเองตายไปแล้วมีที่อื่นไหมพ่อหมอเอาเป็นว่าครับเก็บมาไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้จริงๆข้ามีวิชาที่สามารถทำให้ทุกคนเนี่ยหายลิ้นเปี้ยได้ไม่ต้องใช้มะขามแค่ข้าดีดนิ้วทุกคนก็หายแล้วให้อมทำไมข้าขอจัดการแป๊บเดียวหายเฮ้ย
ลิ้นหายอย่างเดียวอ่ะบังเอิญว่าลูกข้าอีกคนอ่ะตะเภาทองอ่ะถูกไอ้ชาละวันน่ะจับตัวไปท่านหมอมีวิธีเห็นน้องข้าในตอนนี้ไหมน้องข้าเป็นอย่างไรบ้างพูดมาขนาดนี้นอกจากเรื่องยาเรื่องอะไรแล้วข้าก็สามารถนั่งยานเดี๋ยวข้าจะถอดจิตของข้าไปดูให้ว่าตะเภาทองลูกของเจ้าตอนนี้เป็นอย่างไรหมายความว่าถ้าเราสัมผัสตัวท่านไว้เราจะได้เห็นภาพเดียวกันทำไมท่านรู้มันเขียนไว้ตรงนั้นถูกต้องข้าจะสัมผัสท่านหมอตรงไหนดีนะแล้วแต่ท่านเลยงั้นข้าสัมผัสแขนแล้วแขนมาไว้ลูกคนมาโอ้โหเห็นหรือยังเห็นหรือยังท่านอุ้ยลูกค่ะลูกมาแล้วมาแล้วมาแล้วตะเภาทองตะเภาทองนางทำอะไรอยู่คะนางกำลังวิ่งหนีวิ่งเป็นสโลโมชั่นอะสโลโมชั่นเหมือนนางวิ่งช้าๆยังไงไม่รู้วิ่งแล้วคลานเสร็จปุ๊บเฮ้ยมีตัวอะไรวิ่งตามมาเพิ่งนะมันเป็นอะไรคะมันแลบลิ้นแผลบ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 แล้ววิ่งตามมาวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วแล้วมันสะดุดสะดุดมันสะดุดอะไรสักอย่างนึงมันสะดุดมันสะดุดก้อนหินสะดุดก้อนหินแล้วล้มตีลังกากี่รอบท่านหมอคะ3รอบครึ่ง3รอบครึ่งตีลังกา3รอบครึ่ง3รอบครึ่งโอ้โห1โอ้โหตายแล้วขอจะครบ3รอบครึ่ง3รอบครึ่งตอนนี้2รอบแล้วไม่เดี๋ยวครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบเดี๋ยวขอเพิ่มสัก300ได้ไหมเดี๋ยวก่อนหมอยาเห็นภาพอยู่เฮ้ยตอนนี้ตะเภาทองตอนนี้จนมุมฮะเสร็จปุ๊บชลวันเข้าไปจับอะไรท่านหมอจับแขนสองข้างขึงกับกำแพงขึงกับกำแพงแล้วมันจะเข้าไปใส่ตะเภาทองสะบัดมือเฮ้ยตบเข้าไปที่แก้มซ้ายแก้มซ้ายเลยดังไม่ต้องตบจริงก็ได้มั้งพ่อหมอคะครับชาลปีไปไหนคะมันก็ยืนอยู่แถวนี้แหละอ้าวมันยืนกินป๊อปคอร์นอยู่ยืนกินป๊อปคอร์นมันยืนกินป๊อปคอร์นใช่แล้วมันไม่มาช่วยพี่มันเดี๋ยวนะพ่อหมอครับอยากจะรู้ว่าถ้าข้าอยากจะเห็นภาพเหล่านี้บ้างมันเหมือนแบบเจ้าอยากเล่นมันพูดตรงๆเลยนะมันเหมือนเจ้าอยากเล่นทำยังไงให้ข้าได้เข้าไปเล่นด้วยได้อะไม่ยากท่านแค่พูดว่านะโมนะจ๊ะหลับตาลงอยากสั่งอะไรก็สั่งได้เลยนะโมนะจ๊ะนะโมนะจ๊ะข้าเห็นแล้วเอ้าไอ้ชาละปีมันโชว์ความแข็งแรงอยู่ๆมันก็วิ่งออกมาหาชาละวันชาละปีมันวิ่งออกมามันวิ่งออกมาทำไมกันแล้วมันก็หยุดแล้วมันก็หยุดอ้าวมันเล่นเกินแม่ไปเสียแล้วแล้วยังไงต่อเห็นว่ามันกำลังวิดพื้นโชว์ความแข็งแรงโอ้โหชาละปีหรือท่านแม่แต่ไอ้ชาละวันไม่ยอมมันแข็งวิดด้วยอะไรนะท่านหมอชาละวันต่อให้วิดมือเดียวเลยเหรอจ๊ะเจ้าก็พูดเกินไปมันใช้นิ้วเดียวเฮ้ยเดี๋ยวจ๊ะมาวิดให้ดูพ่อลองบ้างไหมไปท่องคาถาดูนะโมนะจ๊ะนะโมนะจ๊ะนะโมนะจ๊ะเฮ้ยข้าเห็นแล้วเห็นอะไรท่านพ่อชาละวันกับชาละปีต่างฝ่ายต่างก็แข่งกันออกกำลังกายแล้วเหลือไปมองหน้ากันท่านใดนั้นอย่าบอกนะท่านพ่อมันเลยลุกขึ้นมาทั้งคู่เริ่มจับมือกันบอกตามตรงหนวดชูดนะมันมองตากันแล้วไอ้ชาละวันมันก็พูดกับชาละปีว่าฉันจะขย่งจูบอย่างไรฉันจะขย่งจูบอย่างไรถ้าอย่างนั้นฉันขอจูบอย่างอื่นละกันฉันขอจูบอย่างอื่นแล้วกันชาละวันก็คุกเข่าข้าอยากจะบอกเลยว่าวิชาที่ข้ามีเนี่ยใช้ไปทางที่ดีมันก็ดีครับใช้ไปในทางที่ชั่วมันก็ชั่วนะพ่อเศรษฐีมาบอกพ่อจันทร์ทักปุ๊บ
วิชาเสื่อมเลยภาพหยุดอยู่แค่นั้นค่ะสักพักไม่เห็นอะไรแล้วนั่นไงข้าบอกแล้วแล้วอย่างนี้เราจะไปช่วยยังไงอะท่านอย่างไรท่านหมอตอนนี้มันเสื่อมแล้วภาพมันหายไปหมดแล้วภาพมันหายภาพหายหายไปหมดแล้วภาพหายเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปบุกถ้ำชาละวันฮะถ้ำชาละวันเนี่ยมันเต็มไปด้วยน้ำข้าเลยมีของวิเศษมีอะไรคะพ่อหมอข้ามีเทียนระเบิดน้ำข้ามีอยู่แค่3เล่มนักรบท่านมี6คนมี6ข้าจะให้จับคู่กันหยิบเทียนไประเบิดน้ำและของวิเศษที่ไกรทองจะขาดไม่ได้เลยก็คือเทียนระเบิดน้ำครับเพราะต้องใช้เวลาที่จะลงไปยังถ้ำบาดาลของชาละวันซึ่งเทียนระเบิดน้ำก็ดันมาอยู่ที่หมอยาเฉยเลยล่ะครับตอนนี้ท่านมี3คนรวมข้าเป็น4คนเป็น4ลดข้ามันนั่งได้แค่4คนไกรทองไปได้แค่4เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องพิสูจน์เกมไก่ทองระเบิดน้ำการที่ไก่ทองจะลงไปถ้ำชาละวันได้โดยไม่เปียกน้ำนั้นต้องใช้ของวิเศษที่เรียกว่าเทียนระเบิดน้ำครับโดยเกมนี้ไก่ทองจะต้องจับคู่กันถือเทียนระเบิดน้ำแล้วใช้มีดกรีดลูกโป่งที่เราซ้อนไว้หลายชั้นโดยลูกโป่งชั้นในสุดจะถูกใส่น้ำเอาไว้ถ้าไก่ทองคู่ใดกรีดลูกโป่งจนน้ำระเบิดออกมาโดนเทียนจนดับถือว่าอาคมเข้าตัวแสดงว่าเป็นไก่ทองตัวปลอมและต้องตกรอบไปทั้งคู่เลยครับโอ้โหหมอยาผู้เรียนของท่านจะสุกอยู่แล้วนี่นะนี่ใช่อันนี้เป็นหมอเรามาหาไกรทองกันเลยดีกว่ามาเอาคู่ไหนก่อนล่ะโอ้อ่ะก่อนเลยเจ้าเอาหอกวางเอาหอกวางเอาหอกวางไว้อ่ะข้ามีมีดหมอให้ท่านโอ้โหนี่คือมีดหมอโอ้โหถือไว้แล้วที่ท่านเนี่ยต้องใช้กรีดโอเคคนหนึ่งถือเทียนคนหนึ่งกรีดเตรียมตัวให้ดีถ้ากรีดแล้วลูกโป่งแตกทำให้เทียนดับเจ้าหมดสิทธิ์ไปต่อพร้อมขอให้เจ้าโชคดีเจ้าคือนักรบของข้าหรือไม่เทียนกองกลางมาดูกันครับว่าไก่ทองคู่แรกนี่เขาจะกรีดลูกโป่งน้ำที่เราซ้อนกันไว้หลายๆชั้นได้สำเร็จหรือไม่โอ้โหกีดได้เบามือจนลูกโป่งแตกแค่ชั้นเดียวแบบนี้ก็ถือว่ารอดครับตอนนี้เราไปดูไก่ทองคู่ต่อไปกันต่อเลยครับพวกเจ้าไม่ต้องเอานี่มาทำหอกมาทำหอกอะไรกันเยอะแยะเนี่ยท่านอย่าวางตรงนั้นนะทำไมอ่ะมันจะกลายเป็นหอกข้างแค่ชอบตั้งแต่หอกไก่โดนแล้วตัวเนี้ยเจ้าสองตัวขอให้เจ้าโชคดีไปท้าชนกันมาดูคู่นี้กันบ้างครับว่าเขาจะทำให้เทียนระเบิดน้ำดับหรือไม่2ไม่คิดจะระเบิดก็ยืนซะใกล้เลยตายแล้วโถเอ้ยพวกไก่ทองของแม่หมายเลข7กับหมายเลข8ตกปลาแหมกีแรงแบบนี้ลูกโป่งน้ำมันก็แตกสิครับเล่นเอาเทียนระเบิดน้ำดับไปเลยอาคมก็ย้อนเข้าตัวก็เลยต้องตกรอบไปส่วนไก่ทองที่เหลืออีก2คนนี้โชคดีผ่านเข้ารอบแบบไม่ต้องเล่นเลยล่ะครับทำให้ตอนนี้เหลือไก่ทองอยู่4คนนั่นเองครับเราได้ไก่ทองที่มีวิชาแล้วพอเสร็จทีที่จะเดินทางไปที่ถ้ำชาละวันไปช่วยตะเภาทองกับพวกเราไปทั้งชาละวันและแล้วก็ถึงเวลาที่เราไก่ทองจะบุกลงถ้ำชาละวันเพื่อไปช่วยตะเภาทองกันแล้วนะครับซึ่งการลงไปถ้ำบาดาลในครั้งนี้ไก่ทองจะต้องเจอกับบทพิสูจน์อะไรกันบ้างและใครคือไก่ทองตัวจริงเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้เข้าไปชิงเงินแสนช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ